านผู้ชมที่สนใจเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟใช้พลังงานอย่างสมาร์ทนะคะพลาดไม่ได้กับโครงการนี้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาเชิญชวนครัวเรือนทั่วประเทศนะคะเข้าโครงการSmart Home PEA I Have นะคะซึ่งโครงการนี้จะคัดเลือกครัวเรือนนะคะแล้วติดตั้งระบบ Smart Home นะคะติดตั้งให้ฟรีๆเลยค่ะมูลค่ากว่า 20,000 บาทนะคะทั่วประเทศเลยทั้งหมด665ครัวเรือนถามรายละเอียดนะคะจากดร.อุไรรัตน์เฟื่องสูงเนินผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัว Smart Homeที่จะไปติดตั้งเนี่ยมันคืออะไรคะสมาร์ทโฮมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำนะคะเป็นสมาร์ทโฮมที่สมาร์ททั้งเรื่องการใช้ระบบไฟฟ้าและสมาร์ททั้งเรื่องการจัดการการใช้พลังงานก็จะมีทั้งสองส่วนประกอบนี้นะคะเป็นการติดตั้งตัว PA I Have นะคะสมาร์ทโฮมคือเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราใช่ค่ะทุกอย่างที่มีอยู่แล้วปลั๊กไฟไฟฟ้าแสงสว่างคอมพิวเตอร์ทีวีเครื่องปรับอากาศทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมไหมอยู่เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งใช่ค่ะอุปกรณ์อะไรบ้างส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนการวัดค่าการใช้พลังงานนะคะตัวนี้คือ power monitoring unit ข้างในเป็นแผงวงจรนะคะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเองตัวนี้นะคะจะสามารถแยกการวัดการใช้พลังงานของบ้านของคุณสามารถแยกได้ว่าตอนเนี้ยคุณใช้เครื่องปรับอากาศพลังงานที่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วแสงสว่างที่คุณใช้งานภายในบ้านคุณสบายใจได้เลยนะคะสามารถเปิดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและสามารถดูค่าการใช้พลังงานของคุณได้เลยค่ะคือแสดงว่าติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้แล้วเนี่ย PA ก็จะโหลดแอปพลิเคชันไว้ให้ใช่ค่ะเพื่อที่จะเรียกดูได้ว่าตอนนี้เครื่องปรับอากาศกินไฟอยู่เท่าไหร่แล้วถูกต้องค่ะทีวีกินไฟเท่าไหร่ใช่ค่ะได้ทุกตัวเลยได้ทุกชนิดค่ะตัวนี้คือหัวใจสำคัญเลยถูกต้องค่ะในส่วนของเรื่องการจัดการการใช้พลังงานของเราค่ะการสมาร์ทในเรื่องของการคอนโทรลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิดค่ะสิ่งที่เราจะไปติดตั้งเพิ่มนะคะประกอบไปด้วยตัวนี้เราเรียกว่าสมาร์ทสวิตช์นะคะอ๋อเหมือนสวิตช์ไฟใช่ค่ะปกติที่บ้านเราจะใช้สวิตช์แบบที่ว่าเปิดปิดปลอกแป๊กใช่ไหมคะตอนนี้จะเปลี่ยนใหม่นะคะโดยการที่เราจะรื้อหน้ากากเดิมของคุณออกและเราจะติดหน้ากากตัวนี้ใส่เข้าไปแทนเอาหน้ากากป๊อกแป๊กออกแล้วก็ใส่หน้ากากตัวนี้เข้าไปใช่ค่ะแล้วคุณจะสามารถสั่งการเนี่ยการเปิดปิดแสงสว่างภายในบ้านของคุณผ่านแอปพลิเคชันเราสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะคะเราอยากให้ไฟเปิดตอนกี่โมงเราก็ตั้งเวลาในแอปพลิเคชันไว้ได้โอ้แบบนี้เวลาไปต่างจังหวัดบ้านก็ไม่มืดถูกต้องค่ะไม่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตั้งแต่กลางวันพอถึงเวลาค่ำๆเราก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันได้ใช่แล้วค่ะเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตถูกต้องตรงนั้นสำคัญนะคะถึงแม้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตภายในบ้านจะขาดหายไปอะค่ะทุกคนก็สามารถเดินไปเอานิ้วไปสัมผัสไปแตะไฟก็เปิดได้ตามปกติปลั๊กเหรอคะตัวนี้คือสมาร์ทปลั๊กค่ะสำหรับใช้กับอุปกรณ์พวกกระติกน้ำร้อนหรือพัดลมที่เราอยากจะสั่งการเปิดปิดตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะคะของเครื่องปรับอากาศก็สามารถสั่งการนะคะการเปิดปิดของเครื่องปรับอากาศปรับเปลี่ยนอุณหภูมินะคะหรือโหมดนะคะตามรีโมทของเครื่องปรับอากาศได้แต่สั่งผ่านแอปถูกต้องค่ะตัวนี้เป็นตัวควบคุมทีวีเช่นเดียวกันรีโมททีวีก็ทิ้งค่ะเราสั่งการผ่านแอปคือทั้งหมดนี้เราไม่ได้ขายของนะคะท่านผู้ชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามอบให้ฟรีเลยนะคะ665ครัวเรือนทั่วประเทศนะคะเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะข้อที่1 นะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะพี่กุ้งจะต้องมีอินเทอร์เน็ตติดตั้งใช้งานภายในบ้านทางการไฟฟ้าเนี่ยขอสงวนสิทธิ์นิดนึงนะคะเมื่อเราติดตั้งให้ฟรีแล้วทุกอย่างให้ฟรีแล้วนะคะเราจะขอเก็บตัวค่าการใช้พลังงานนะคะเป็นระยะเวลา1ปีเก็บตัวค่าการใช้พลังงานเนี่ยหมายถึงอะไรเก็บพวกหน่วยค่าไฟของเราที่เราใช้ที่เราจ่ายให้ไฟฟ้านี่แหละค่ะพฤติกรรมที่เราว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่เพื่อที่จะไปพัฒนาในส่วนอื่นๆต่อยอดต่อค่ะคือปกติแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเวลาที่เรารู้ว่าเดือนนี้เราใช้ค่าไฟไปกี่บาทต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่เนี่ยก็คือเราจะรู้ตันบินค่าไฟมาแต่ตัวนี้เนี่ยเรารู้ได้เป็นรายวันรายนาทีเลยไหมคะเป็นเรียลไทม์ค่ะอยากรู้เมื่อไหร่ก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็ดูได้เลยว่าณตอนนี้ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วเราใช้ไฟไปเท่าไหร่ใช่ค่ะมันสูงเกินไปแล้วเราก็ไปลดปริมาณมันจะบอกได้เลยว่าวงจรไหนหรืออุปกรณ์ชิ้นไหนเนี่ยที่ทำให้ค่าไฟมันสูงแล้วก็ไปเปิดดูเข้าไปข้างในได้เลยค่ะสมัครเข้าโครงการนี้ต้องทำยังไงบ้างง่ายๆค่ะก็เข้าไปในเว็บไซต์หรือเพจนะคะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีรายละเอียดในส่วนนั้นนะคะประกอบไปด้วย2 ส่วนด้วยกันส่วนที่1จะเป็น QR code นะคะที่ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถศึกษารายละเอียดแล้วก็มี QR code ใบสมัครให้คุณกรอกใบสมัครได้ง่ายๆนะคะผ่านตัว
QR code นั้นได้เลยค่ะคือไม่ต้องเดินไปที่สาขาก็ได้ไม่ต้องเลยค่ะคือสรุปว่า PEA เนี่ยจะติดตั้งให้ฟรี665ครัวเรือนนะคะใช่ค่ะเพื่อจะเก็บข้อมูลเรื่องของการใช้ไฟฟ้าไปพัฒนาคุณภาพไฟฟ้าอีกทีนึงย้ำอีกนิดนึงค่ะพี่กุ้งไม่ใช่ว่าครบ1ปีแล้วเราจะเอาของคืนนะคะเราก็ให้คุณไปใช้ได้เลยค่ะเราจะไม่ทวงของคืนค่ะอ๋อคือติดแล้วนี่คือให้คุณไปเลยนะคะเปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่ถึงวันที่31มีนาคม2564นี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ค่ะถึง31มีนาคมนี้นะคะ